ตาถึงสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นช่วงระยะเวลานะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจับตากันเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของเพดานหนี้ของสหรัฐนะคะซึ่งถือว่าปริ่มมาตลอดแล้วก็จะเกินเพดานแล้วก็มีการอนุมัตินะคะเพื่อที่จะขยายระยะเวลาให้สหรัฐอเมริกานั้นมีเงินในการใช้จ่ายในด้านงบประมาณต่างๆล่าสุดเนี่ยนะคะประเด็นดังกล่าวที่อาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนและอาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุนทางการเงินให้กับสหรัฐอเมริกาโดยเป็นรายละเอียดนะคะที่ระบุ บอกว่าณปัจจุบันนี้ค่ะทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง217ต่อ215ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐที่อยู่ณปัจจุบัน 31.4 ล้านดอลลาร์รวมถึงมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา10ปีข้างหน้านะคะก็คือกำหนดแบบมีเงื่อนไขแต่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจไม่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและประธานาธิบดีโจไบเดนที่อาจจะใช้สิทธิ์วีโต้คัดค้านร่างกฎหมายค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะคะระบุ บอกว่าร่างฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นชัยชนะของคุณเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรที่คาดหวังว่าจะโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเจรจาเพื่อปรับลดการใช้จ่ายของสหรัฐได้แม้ว่าทำเนียบขาวและสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสจะยืนยันว่าให้มีการปรับเพิ่มเพดานหนี้โดยไม่มีเงื่อนไขกระทรวงการคลังสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเผชิญการผิดนัดชำระหนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะถึงขนาดที่คุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องออกมาเตือนเลยหากไม่อนุมัติการเพิ่มเพดานหนี้อาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้และทำให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเผชิญหายนะที่ยิ่งใหญ่นะคะทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการด้านประกันสังคมด้านสุขภาพดอกเบี้ยตราสารหนี้ของรัฐบาลและก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้สหรัฐอาจจะถูกจับตาหลายเรื่องเลยนะคะเพราะว่ามีผลต่อในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของเขาด้วยว่าเอ๊ะมันอาจจะชะลอตัวลงไปด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจก็ติดตามการในเรื่องของการค้าการขายหรือว่า